ับคลิปนี้ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ประเพณีบุญบั้งไฟบ้านดงบังฮะถือกับอาจารย์แอดเทวดาในคลิปแรกในปี67ของโดมออนซอนเดย์นะครับประเพณีบุญบั้งไฟปี67นะครับเออนะครับบังแรกแห่งหมานเปิดหัวจั่วหัวด้วยแอดเทวดาก่อนจะไปชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องโดมออนซอนเดย์ไว้ด้วยนะฮะมันหมานนะเทวดานะครับกำลังเอาไฟขึ้นฐานนะครับนี่คือทีมงานขวัญใจมหาชนเลยประเพณีบ้านดงบางเนสวัสดีครับนี่คือคนที่นำไฟแอดเทวดามาอยู่ในวันนี้ไอ้ขอถามชื่อนะครับครับชื่อพี่ชั้นครับผมได้ได้ไปเยอะมานานกันครับผมชื่อพี่ชั้นเอานายแอดเขาทุกปีครับเอามาเขาบ้านน้องบางเนี่ย4-5ปีแล้วเอานายแอดเดี๋ยวเขาจะบอกครับแอดเทวดาปีนี้ผมว่าเขาบางนึงแล้วก็น่าผมว่าเขาอีกบางนึงปีนี้ว่ามา2บางแมนครับเขาก็เลยไล่ครับหมันหมันนะครับผมนี่นะครับคนนำแอดเทวดาเขามาอยู่ในพี่น้องเขาเบิ่งนะครับในส่วนของการล็อกหางนะครับโดยอาจารย์แอดนะครับต่อไปนี้บัตรดงบังนะครับคลิปแรกนะครับที่ผมได้ถ่ายอาจารย์แอดในปีนี้นะครับในปีนี้ฝาก FC นะครับคนไลค์คนแชร์ในเด้อนะครับแล้วในการติดตั้งบังไฟบนฐานนะครับนี่คือแอดเทวดานะครับบังไฟขวัญใจมหาชนนะครับอันดับหนึ่งของเมืองไทยแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวมาลุ้นครับมาลุ้นไปน้ำกันนะครับมาให้กำลังใจทีมงานของแอดเทวดาและอาจารย์แอดเทวดารวมไปถึงโอ้โหมือต้อนน้องฟัดใส่เข้ามานะมันหมันนะเทวดาหมันหมันนะโ
าเมฆครับเขาเมฆเขาดวงอาทิตย์ไปเลยครับแอดเทวดาโอ้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเอาพี่น้องรุ่นกันไปก่อนนะครับรุ่นกันไปก่อนโอ้โหอุ่นทะลวงออกมาแล้วทะลวงมาแล้วนะครับเลขกับสูงนะครับรุ่นกันไปก่อนนะครับแอดเทวดาโอ้ยเนี่ยอย่างมันเข่าขีดตะเว้นผุดทั้งขีดตะเว้นผุดพูดคอเอามาลุ้นกันครับลุ้นกันไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าเหล็กกับกำดันสูงมากๆนะ60 90เอาละครับลุ้นกันไปก่อนครับลุ้นกันไปก่อนกับทีมงานของแอดเทวดาเทวดานะครับรุ่นกันไปก่อนนะครับหายกำลังใจนะครับหายกำลังใจทีมงานของอาจารย์แอดนะครับ200ผ่านป้ายเอาใจซอยนะครับเอาใจซอยหรือบอพอนะครับพอนะครับโอ้ให้กระจายทีมงานของอาจารย์แอดเทวดานะครับสูงไหมได้บางนานะครับสำหรับบางนี้นั่นแพ้นะครับเอาละครับมาแล้วครับสายพินนะครับนี่นะครับบอต้องอธิบายหรือบรรยายสรรพคุณในมากไม้นะครับนี่คือสายพินนะครับมาไฟเก่งอีกหนึ่งไข่มาแล้วนะครับนี่ต่อน่ารักคือเขากำลังติดตั้งบนฐานนะครับนี่คือสายพินนะครับมาในบุญในงานประเพณีบัตรดงบังนะครับวันที่1พฤษภาคม67นะขอให้ทีมงานสายพินหมั่นๆนะกันแล้วกันละครับนี่คือทีมงานของคนที่นำบังไฟของสายพินหรือมาจูดนะครับแล้วก็มีน้องคาริน่ามาด้วยครับกลางหุ่นนี่นะครางโตนี่คือทีมงานที่เอาไฟเขามันมาครับทีมงานพางโตนี่นะครับต่อเนี่ยมือต่อนะครับมือต่อสิสู่แดนบ่ค่อยได้เพื่อไหนครับมันฮ้อนกำลังตกแต่งอะไรกันติดตั้งหม้อไฟบนฐานนะครับสายพินมีธงพร้อมเรือตะหมานครับดงบังโอ้นี่คือ
ไปพิมพ์คำว่าจุดนะครับนี่คือประเพณีบัตรดงบังนะครับสายพินนะครับบนฐานนะครับพี่น้องมาหลุ่นน้ำกันนะครับโอ้คืนๆนะครับหน้าฐานนี่คือบรรยากาศของประเพณีนะครับนี่คือทีมงานของคนที่นำบังไฟของสายพินเขามาจุดนะครับโอ้คึกคักมากๆนะครับนี่ครับโอ้มีทงหอมนะมีทงหอมครับเคียร์นะครับกองเคียร์ของค่ายสายพินนะครับมารุ่นเราจะมาติดตามกันนะครับที่ประเพณีบ้านดงบังนะวันที่1พฤษภาคม67มันหมานะมาครับสายพินในวันนี้นะครับ2555สายพินครับสายพินบ่นั่งถาเลยพอแล้วก็ล่มเลยโอ้ยน่าเสียดายคุณสอดเมฆลงมาแล้วคุณพลาดแล้วละนะครับรุ่นเวลาสุดท้ายนะครับว่าสีออกจากคะแนนนะครับสำหรับสายพินเอาละครับนี่คือสอราชวงศ์นะครับ 90% ในการติดตั้งแล้วนะครับรอหางของสุดท้ายแล้วที่ประเพณีบ้านดงบังนะครับนี่คือทีมงานของสอราชวงศ์เอามารุ่นไปน้ำกันนะครับกับทีมงานของสอราชวงศ์ที่เลี้ยงด้านบนกำลังแย่ต้อนะครับแล้วก็จะต่อสายไฟนะครับนาทีระทึกใจของสอราชวงศ์นะมันหมันนะสอราชวงศ มุมนี้จะย้อนแสงเนี่ยนะครับสอราชวงศ์มาแล้วครับนาทีระทึกใจทีมงานของสอราชวงศ์เนี่ยอีสานหางจากบ้านหัวเมืองรุ่นเล็กสิเลย
การเดินทางสุดยอดแล้วนะครับรุ่นเลยก็รอแค่นั้นนะครับสอราชวงศ์มันมันนะมันมันนะเดี๋ยวมาดูกับทีมงานอยู่หน้าฐานนี่นะครับนี่นะครับไอสัตว์หางจากบ้านหัวเมืองเด้อนะครับไม่ธรรมดานะสอนราชวงศ์รุ่นกันไปก่อนนะครับรุ่นกันไปก่อนตอนนี้นะครับรุ่นกันไปก่อนรุ่นกันไปก่อนสอนราชวงศ์รุ่นนะครับรุ่นนะครับเลขที่ร้อยว่าป่าน้องมันนี่ครับขันขึ้นเที่ยงกิริบ้านนี่ขออย่างนั้นแหละขอมันหมันนะขอโชคดีครับขอโชคดีขอสมหวังสมหวังครับการเดินทางถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับ230ผ่านไปรุ่นกันไปก่อนนะครับรุ่นกันไปก่อนเนื่องจากว่าเหลือกำมันสูงนะครับเหลือมันสูง60จะว่ากะขอให้มันผ่านนั่นแหละนะครับผมหมายกำลังใจของทีมงานของสอราชวงศ์นะครับI'm sorry.
กันไปก่อนนะครับสรภัยสีทองในวันนี้นะครับดังว่าแรงนั่นถือว่าสมบูรณ์แบบแล้วนะครับนะตอนนี้ก็ได้แต่ลุ้นแล้วก็รอนะครับแต่มีความเบาให้เห็นนะมีความเบาให้เห็นนะสองมาเลขใดนั่นพี่น้องติดตามนะครับที่ประเพณีบัตรดงบางเด้อนะครับเราไปลุ้นนำกันกับทีมงานของไผ่สีทองนะครับน้ำเฉาย้อนละนะครับสีทองมือนี่นะหวานนะร้องไปแล้วเอาลุ้นเลขสุดท้ายครับลุ้นเลขสุดท้ายลุ้นเลขสุดท้ายสำหรับไผ่สีทองในมือนี่นะถือว่าปลดล็อกได้แล้วนะครับฟังนี่เวลา385ยอดคนผ่านทุกราคานะผ่านทุกราคาครับมาแล้วสารภัยสีทองนะครับเขาทำได้แล้วต่อไปลุ้นกันต่อไปครับลุ้นกันต่อไปกับทีมงานของไผ่สีทองนะครับสู้ไปด้วยกันI'm going to go.
ีครับสีนะ